เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ2นะโจทย์ให้สัญลักษณ์แบบนี้มาแล้วถามว่าจากติงคุติงคารุในภาษาไทยข้อใดอ่านถูกต้องการอ่านแบบนี้เนี่ยน้องจะต้องรู้ก่อนว่ามันอ่านยังไงซึ่งการอ่านเนี่ยน้องๆจะต้องรู้ว่าอ่านด้านบนเนี่ยเป็นช่างด้านล่างเป็นภัยมีฝั่งนี้เป็นตำลึงเฟืองเฟื่องแล้วก็บาทแล้วก็สลึงนะลำดับการอ่านน้องๆจะต้องรู้ลำดับการอ่านก่อนถ้าน้องๆรู้ลำดับเนี่ยน้องๆก็จะสามารถทำข้อนี้ได้เลยลำดับการอ่านเนี่ยมันจะอ่านจากช่างไปตำลึงไปบาทสลึงแล้วก็ภัยอันสุดท้ายแบบนี้นี่คือการอ่านเรียงลำดับอันนี้เป็นอันดับ1ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีช่างเป็น9ตำลึงเป็น5บาทเป็น7เฟืองเป็น8แล้วก็สลึงเป็น3ภัยเป็น2ถามว่าอ่านข้อนี้เนี่ยข้อใดอ่านถูกต้องซึ่งจากการที่เราได้เรียงลำดับเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะต้องเริ่มอ่านจากช่างไปก่อนถูกไหมซึ่งเราได้ว่าช่างมี9ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยก็จะกลายเป็น9ช่างจากนั้นอ่านตำลึงต่อเป็น5ตำลึงแล้วก็บาทบาทก็คือมี7บาทแล้วก็มาอ่านสลึงสลึงมีเท่าไหร่เอ่ย3สลึงแล้วก็มี1เฟืองแล้วก็2ภัยถูกไหมดังนั้นข้อไหนที่มีลำดับการอ่านเป็นแบบนี้คือ9ช่าง5ตำลึง7บาท3สลึง1เฟืองแล้วก็2ภัยเนี่ยก็คือถูกต้องเราก็มาดูว่าข้อไหนตรงข้อแรกขึ้นมาก็5ตำลึงถูกนะ5ตำลึงก็ผิดแล้วถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องเริ่มจากช่างก่อนข้อ2 9ช่าง5ตำลึง9ช่างถูก5ตำลึงถูก1เฟืองไม่ถูกถูกไหมเพราะว่ามันต้องตามด้วย7บาทก่อนเพราะฉะนั้น1เฟืองก็ไม่ถูกต่อไปข้อ3 9ช่าง5ตำลึงถูก7บาทถูก3สลึงถูกแล้วก็1เฟือง2ภัยก็ถูกต้องหมดเลยถูกไหมดังนั้นเราเก็บข้อ3ไว้ก่อนดูว่าข้อ4ผิดไหมข้อ4 9ช่างถูก5ตำลึงถูก7บาทถูก3สลึงก็ถูกถูกไหมอ๋อแต่สลับกันที่2ภัยกับ1เฟืองดังนั้นก็ผิดนั่นเองเราจะได้ว่าข้อที่อ่านถูกต้องเพียงข้อเดียวถูกตามลำดับข้อเดียวก็คือข้อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3ค่ะ9ช่าง5ตำลึง7บาท3สลึง1เฟืองแล้วก็2ภัยอีกทีนึงนะมันเป็นการอ่านตามแบบภาษาไทยซึ่งเราจะต้องเริ่มจากช่างไปตำลึงอ่ะลองเขียนลูกศรดูช่างไปตำลึงตำลึงมาบาทบาทไปสลึงสลึงไปเฟืองแล้วก็มาเป็นภัยอันสุดท้ายแบบนี้เองดังนั้นเราก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องตามลำดับก็คือช่างตำลึงบาทสลึงเฟืองภัยซึ่งโจทย์เนี่ยก็กำหนดมาว่าช่างเป็น9ตำลึงเป็น5บาทเป็น7เฟืองเป็น2เป็น1แล้วก็สลึงเป็น3ภัยเป็น2เราก็อ่านตามลำดับจะได้ว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3ก็คือ9ช่าง5ตำลึง7บาท3สลึง1เฟือง2ภัยเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ